สวัสดีทุกผู้ชมนะครับวันนี้เราจะมาเล่นดะโอ้โหรอเรือชัดมากเลยแบบว่าเล่นทุกคนกันเลยใช่ไหมวันนี้เราจะมาเล่นด่านที่มีชื่อว่าอะไรนะเฮ้ยโอ้ยบักอีกแล้วมันชื่อว่าอะไรนะ Natural Disasters So Way วันนี้เรามาอยู่กับคุณชินเอิร์ธนะครับวันนี้เรามา3คู่หูวันนี้เนี่ยเราจะมาผมแต่งตัวแบบเริ่มแล้วผมแต่งตัวแบบเป็นสายเติมนะผมเป็นชุดสีดำๆมีปีกค้างคาวบนหัวนะครับของผมเป็นสายฟรีนะครับก็จะมีหมวกโชกุนนะครับมีไฟด้วยนะครับแล้วก็เอิร์ธก็เป็นเด็กธรรมดาคนนึงนะเป็นเด็กสายฟรีเหมือนกันคือบักอีกแล้วบักอีกแล้วไม่บักสักวันได้มั้ยขอส้มตำมารกอนผมไม่เคยบักเลยขอเถอะอย่าบักได้มั้ยครั้งเนี้ยพี่คิดว่าคราวนี้จะเป็นอะไรเกลียดลงอ่ะงั้นพี่ก็ต้องเริ่มใหม่ต้องไปรอดิก็ใช่ไงมันบักตลอดเลยด่านนี้ผมว่าบักบ่อยเฮ้ยเมื่อกี้ผมตกเลือดผมเหลือเป็นสีแดงแล้วนิดเดียวเองกระติ๋วแมวโอ้ภูเขาไฟภูเขาไฟใช่ไงๆๆๆเราควรอยู่สูงหรือต่ำเราควรอยู่บนภูเขาไฟขึ้นไปไงอ่ะก็กระโดดลงไปเลยนั่นแหละมีคนกระโดดลงไปแล้วฮะสวัสดีตายเหรอเฮ้ยตายไม่ได้นี่เหรอเอ้ยไปเลยตึกพับตัวแตกตายเอ้ยมีใครบินอ่ะพี่คะมาแนะนำตัวกันมายืนเรียงกัน3ตัววันนี้เรามาอยู่กับแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนห้ามขยับวันนี้เรามาอยู่กับเอิร์ธชินคุณนะครับวันนี้เราจะมาเล่นแมป Natural Disaster Survival อันนี้ของชินเป็นคนนี้ครับชินส่วนผมนั่นก็คือคนนี้นี่เองนะครับนี่แต่งตัวสีดำวันนี้แต่งตัวสีดำนี้เป็นงานศพเหรอวันนี้ผมก็มีเวลาเล่นไม่มากครับคนตุยเย่เต็มเลยอุ้ยไม่อุ้ยบางคนก็ไม่ตุยนะบางคนก็ขึ้นมาอยู่บนภูเขาไฟหมดเวลาแล้วเธอคงไม่เข้าใจหมดเวลาแล้วหมดเวลาการเล่นเพื่อนดันตกตายไอ้เพื่อนจะได้เล่นมั้ยนะไอ้เพื่อนเนี่ยละคุณแล้วก็อยู่ห่างขอบๆไปดิเราอยู่แบบไม่ต้องแบบไอ้นี่มั้ยอะไรอ่ะราวิงล่องแมปอะไรอ่ะแมปแข่งรถสีแดงของคอยไปแล้วเว้ยไปเลยวิสีส้มของคอยไปแล้วขับรถไปแล้วเฮ้ยโดนแย่งเฮ้ยนี่มันเปิดตัวขายเฮ้ยจ้าผมคิดว่าเดินไปง่ายสุดตอนนี้ผมตอนนี้มันเป็นควรจะอยู่ข้างล่างสุดครับใช่อันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆจากเว็บวิกิพีเดียนะครับแล้วก็จาก
เว็บโรบอทน็อตแม็กเอ็มเนทูโร่ดิสเซอร์สวายเวอร์นะครับก็คือเราควรหลบหลีกไอ้วัตถุที่มันบินเพราะนั่นคือสายมันจะทำให้เข้าตาเราแล้วเราก็จะจัดการไม่ใช่ที่มันแบบพิ้วเหมือนกระสุนปืนอ่ะเออใช่พิ้วเหมือนกระสุนปืนก็คือพายุทรายเนี่ยก็จะเกิดแถวๆประเทศที่เป็นทะเลทรายเช่นซาอุดิอาระเบียอิรักอิหร่านอัฟกานิสถานเติร์กเมนิสถานนะครับแล้วก็เป็นพวกอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์อุบบาเลนโอมานเยเมนซีเรียอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับก็คือก็ค่อนข้างได้แหละเพราะตอนนี้ผมค่อนข้างที่จะรู้ภัยอันตรายไหนเดี๋ยวอย่าไปอยู่ด้วยคนอย่าอยู่ตรงนั้นหมดเวลาแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนบ๊ายบายคลิปลงพรุ่งนี้นะวันนี้ไม่มีเวลาแล้ว